เว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาตายซะข้าก่อนเว่ยเซาเทียนคือพ่อของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของจางฟู่เยินหัวหน้าพรรคกิเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมา22ปีก่อนซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเซาสีเฉียนแม่นาง14แห่งสำนักกิเลนขาวซึ่งได้พบเจ้าข้างหนองน้ำใกล้เมืองเลี้ยงขุนซึ่งวิธีที่เสียถงรีบน้าสาวพี่แม่ได้แนะนำให้ข้ารู้ได้พบข้าลีเซียซุยก่อนที่จะเจอเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วข้าเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจ้าเป็นลูกของจางฟู่เยินจนข้านึกขึ้นได้ถึงวันจางมาเจอแม่เจ้าข้าไปเจอพี่สาวแม่ของเจ้าซึ่งน้าสาววิงเวียนศีรษะหน้ามืดใช้ยาหมองน้ำเสียงเพียว